สวัสดีครับกับผมปอนสวนภูไทยนครนะครับกับผมเป็นเกษตรวัยรุ่นนะฮะที่หลงไหลในการปลูกพืชนะครับหลายๆชนิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทําอยู่นะครับเป็นผู้ปลูกเมลอนแตงโมปลอดสารพิษนะฮะผมปลูกในระบบโรงเรือนปิดนะฮะซึ่งสามารถป้องกันแมลงได้โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับซึ่งผมจะได้ผลไม้ที่มีคุณภาพดีมากๆนะฮะเพราะว่าลูกค้าที่กินผลไม้ของผมก็ต้องบอกว่าหวานแล้วครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่ากินแล้วไม่รู้สึกว่ามีสารพิษตกค้างนะครับกินแล้วลิ้นไม่ชานะฮะทุกคนก็ชมเชยมาว่าแฮปปี้กับผลไม้ที่ผมปลูกให้ทุกคนทานนะครับผมก็ตั้งใจเต็มที่นะครับอ่ะโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมาก็คือทุกคนรู้แล้วแหละว่าผมปลูกในโรงเรือนนะครับว่าผมปลูกยังไงนะฮะก็รู้กันบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำการปลูกแตงโมนอกโรงเรือนนะฮะก็คือมองไปกลางแจ้งนั่นเองนะฮะผมจะมาทำการทดลองปลูกแตงโมนะฮะแตงโมที่ผมใช้นะครับเป็นแตงโมไร้เมล็ดนะฮะผิวสีดำนะฮะผิวข้างนอกสีดำๆนะครับทดลองปลูกแบบใส่ถุงนะฮะถุงเหมือนที่ผมปลูกในโรงเรือนปกติเลยนะฮะเป็นถุงสีขาวนะครับขนาดของถุงนะครับผมใช้เบอร์8x16นะครับกว้าง8นิ้วนะฮะยาว16นิ้วนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะแตงโมนะครับผมเพาะได้ประมาณสัก10วันแล้วนะฮะจะอยู่ราวๆประมาณ10วันครับไม่น่าจะเกิน14วันนะฮะผมไม่ได้จดบันทึกอะไรที่มันแน่นอนนะฮะก็จะปลูกแบบบ้านๆนะครับซึ่งการปลูกแบบนี้นะครับบอกไว้เลยว่าเสี่ยงต่อเชื้อรานะครับแล้วก็แมลงเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งบอกตรงว่าปลูกระบบแบบนี้คือยากแน่นอนนะฮะผมก็ทดลองดูนะครับว่ามันจะได้กินหรือไม่ได้กินนะฮะซึ่งวิธีการปลูกของผมนะครับก็จะแนะนำวิธีการปลูกของผมว่าผมปลูกยังไงนะฮะขั้นแรกเลยนะครับระบบที่ผมใช้ในการปลูกก็คือต้องมาดูวัสดุการปลูกนะฮะคือผมทําคลิปการปรุงดินไว้แล้วนะฮะว่าส่วนผมปรุงดินยังไงนะฮะท่านก็สามารถเข้าไปที่ช่องผมแล้วก็ค้นคว้าดูได้นะครับว่าผมทํายังไงครับไม่ทําไม่ยากนะครับผมก็จะไม่อธิบายในขั้นปรุงดินนะฮะก็ท่านลองไปหาดูได้นะครับข้อ2นะครับการให้น้ํานะฮะการให้น้ําผมจะให้เป็นระบบน้ํานะฮะที่ใส่ขวดไว้แล้วก็คว่ำไว้นะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับส่วนมีวิธีการทํายังไงนะครับให้น้ําไม่หมดแล้วความชุ่มชื้นยังอยู่นะฮะวันนี้ผมทํามาได้เมื่อวานนะครับ1วันแล้วครับน้ําลงไปแค่นิดเดียวนะฮะถ้าสังเกตดูแต่ว่าอันนี้คือมันเหมือนหลักการวิทยาศาสตร์นะฮะมันจะดูดน้ํานะครับแล้วก็อากาศมันมีแทนที่ใช่ไหมครับมันก็จะดูดไปอย่างเงี้ยมันก็หดเข้าไปแบบนี้เองนะครับผมไม่ได้บีบนะฮะมันเป็นหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ง่ายๆอยู่แล้วนะฮะผมทํายังไงคือผมจะทําอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะผมจะเจาะรูไว้นะครับนี่ฉีดออกได้นะครับเอาตะปูเจาะรูไว้นะครับนี่ครับสังเกตดูมันยังชุ่มชื้นดีนะฮะเพียงพอต่อพืชที่พืชต้องการผมก็จะกดให้มันค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะฮะแสดงว่ามันลงไปเยอะแล้วนะครับจากเมื่อวานนี้นะฮะเพราะว่าตอนนั้นที่มันอยู่สูงเพราะว่าขวดมันบีบเข้านะฮะมันก็เลยค่อนข้างจะเห็นว่าน้ํามันอยู่ในบริเวณที่สูงนะฮะจริงๆมันลงไปเยอะแล้วนะฮะนี่ครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าผมทํางานหลายอย่างนะฮะนี่ก็งานหลักผมก็ปลูกในโรงเรือนเมลอนนะฮะก็โอเคนี่คือระบบให้น้ํานะฮะน้ําที่คุณเห็นเป็นสีดำๆนะครับผมจะใช้น้ําหมักนะฮะแล้วก็เป็นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้างนะฮะผมจะเน้นปลูกแบบอินทรีย์เลยนะฮะมาดูกันว่ามันจะได้กินหรือไม่ได้กินนะฮะเพราะว่าทําไมผมถึงมาทดลองการแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะฮะผมเห็นแตงโมที่มันเกิดเองนะฮะโดยไม่มีใครดูแลนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะครับว่ามันจะรอดนะครับ
แต่มันก็มีอยู่จริงนะครับว่ามันก็ออกเป็นผลเหมือนกันรสชาติอาจจะไม่หวานมากนะครับแต่ลูกค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะฮะได้1-2โลก็มีนะฮะส่วนการเพาะเมล็ดนะครับผมก็หยอดเมล็ดลงถุงโดยตรงเลยนะครับไม่ได้เพาะลงวัสดุมีเดียนะครับหรือว่าวัสดุเพาะนะครับหรือว่าเพาะในช่องถาดเพาะนะฮะก็เพาะโดยตรงในถุงเลยนะฮะโดยปกติแล้วผมจะเพาะไอในถาดเพาะนะฮะแต่รอบนี้ในถุงเนี้ยในการทดลองนี้ผมก็คือเพาะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่ามันมีแค่ถุงเดียวนะครับไม่ทําอะไรให้ยุ่งยากนะฮะส่วนเรามาดูก่อนว่าต้นมันสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะฮะก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะใบที่เห็นเป็นหยิกๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นโรคนะฮะคือใบเขายังเล็กอยู่มันก็เลยย่นนะฮะเดี๋ยวถ้ามันตึงมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนใต้ใบนะครับก็ยังไม่มีแมลงอะไรมาไข่ใส่นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดยาป้องกันเลยนะฮะปล่อยนะครับก่อนที่ผมจะมาทดลองในการปลูกแตงโมแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้2 ปีที่แล้วนะครับผมเคยทำนะครับไม่ได้กินนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็คือทำได้ด้วยคุณภาพมากๆแล้วนะฮะก็ฝึกฝนแล้วครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะก็คือแต่ก่อนปลูกผมปลูกลงดินนะฮะผมก็ไม่คิดว่าการปลูกพืชมันจะเป็นเรื่องที่มันยากขนาดนี้นะฮะปลูกที่แล้วมันก็งอกนะฮะงอกเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหไม่ได้กินนะฮะครั้งแรกไม่ได้กินเลยครับเห็นใบแล้วใบแบบโดนแมลงกัดแท้นะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะผมก็นึกว่ามันง่ายนะครับแล้วผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับผมก็ปลูกรอบสองอีกนะฮะรอบสองดีขึ้นนะครับผมก็ไปอ่านหนังสือวิธีการปลูกของทุกๆท่านนะครับที่เขาทําเป็นรุ่นพี่ทุกคนนะครับใน YouTube บ้างใน Google บ้างนะฮะสามารถเห็นลูกครับลูกเท่ากำปั้นนะฮะแต่ผมก็โอ้โหลูกเท่ากำปั้นนะครับต้นตายบ้างนะครับเหี่ยวเขียวนะครับก็คือไม่ได้กินนะครับรอบสามนะครับผมปลูกนะฮะผมยังไม่ยอมแพ้นะครับตอนนั้นฝึกปลูกเมลอนนะฮะรอบสามก็ฝึกปลูกไปนี่แหละทีนี้ลูกใหญ่เลยครับลูกโลครึ่งถึง2 โลเลยนะแต่ว่าก่อนเก็บเกี่ยวอีก7 วันก็มีตายบ้างได้กินบ้างนะครับแต่รสชาติหวานอยู่แล้วเราถ้าวัดเป็นองศาบิดอยู่ที่11-12 บิดเท่านั้นถือว่าค่อนข้างจะไม่หวานนะครับหวานน้อยมากนะฮะจนรอบที่4ที่5ที่6ที่7นี่ครับผมปลูกอย่างต่อเนื่องนะฮะก็รอบที่4ที่5ที่6ที่7ที่8นะครับก็ค่อนข้างจะได้มาตรฐานเลยนะครับอย่ายอมแพ้นะครับใครที่ยังปลูกพืชอยู่มันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายแน่นอนนะครับยิ่งเป็นพืชที่ไวต่อโรคและแมลงอย่างเช่นแตงโมและเมลอนนะฮะก็ค่อนข้างที่มีการปลูกยากนะครับคุณอย่าไปยอมแพ้นะครับคุณก็ค่อยๆทำไปนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะครับ